มันน่าแปลกก็ตรงที่คนที่บอกให้เราลองร้องไห้ในวันนั้นคือคนเดียวกันที่ทำให้เราอยากร้องไห้ในวันนี้ต้องขออภัยที่เปิดเนื้อหามาแล้วอาจจะค่อนข้างหนักหน่วงไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณคือคนที่ติดตามช่องไรบัสเตอร์กันมานานก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมจอห์นไรบัสเตอร์เวลาที่รีวิวรถแต่ละคันเนี่ยก็มักจะมีการพูดถึงความเห็นของคนซ้อนหรือคนข้างๆที่เขามักจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆซึ่งเรื่องที่มันน่าเศร้าในวันนี้ก็อยู่ตรงที่ตอนนี้เขาคงไม่สะดวกที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันกับผมอีกต่อไปแล้วแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าเสียดายพอสมควรนะเพราะว่าอย่างรถของผมเอง Honda CBR 250หรือว่า SP คันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานเกือบจะ3ปีแล้วโดยที่กว่า2ปีจากการใช้งานตรงนั้นเนี่ยก็มีความทรงจำของคนซ้อนประกอบไปด้วยในการใช้งานอยู่เสมอดังนั้นในเมื่อวันนี้เธอไม่สะดวกที่จะไปด้วยกันอีกแล้วแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือการออกไปพักใจแล้วไหนๆรถมันก็มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานพอสมควรผมก็เลยขอเอามันมารีวิวไปพร้อมกับการเดินทางพักใจณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครั้งนี้ในวันที่ไม่มีเธออีกต่อไปแล้วเลยก็แล้วกันนะครับโดยสำหรับเส้นทางที่เราจะเดินทางครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตัวเส้นเลียบด่วนนะครับซึ่งผมอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็อยู่โซล่าพาวก็เลยต้องเริ่มจากที่นี่นะครับแล้วก็ถ้ากดตามแมปจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เราวิ่งจากเลียบด่วนขึ้นไปเส้นวัชรพลแล้วก็ออกมาเชื่อมต่อกับเส้นพหลโยธินนะครับผมอาจจะจำชื่อเส้นทางในกรุงเทพได้ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมผมเป็นคนที่เน้นขี่รถแบบใช้ GPS ให้มันนำทางไปเรื่อยแค่นั้นไม่เคยจำเลยว่าถนนเส้นนี้คืออะไรรู้แค่ว่าเราต้องไปตรงไหนต่อตรงไหนต่อผมไม่เคยจำชื่อถนนเลยซึ่งในระหว่างทางที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็รีวิวรถตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่า CBR 250 Urban R เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นรถที่เป็นทรงสปอร์ตเรปลิก้าแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผมเลือกซื้อมันเนี่ยก็คือมันเป็นรถสปอร์ตเรปลิก้าที่มีการจัดตำแหน่งท่านั่งที่เหมาะกับผู้ชายหรือว่าจริงๆก็ผู้หญิงก็ได้นะครับที่สูงไม่เกิน175เซนติเมตรคือมันเหมือนเป็นรถที่เกิดมาเพื่อคนเอเชียเพราะว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์ตั้งเดิมของรถคันนี้เนี่ยมันเกิดมาเพื่อคนอินโดนีเซียแล้วก็คนญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งคนไทยเนี่ยอยากได้มากๆ Honda ก็เลยเอาเข้ามานะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เหมาะกับผู้ขี่ไซส์เอเชียมากๆนะครับเพราะว่าเบาะมันเนี่ยก็สูงแค่790มิลลิเมตรเท่านั้นแล้วไอ้ตัวสามเหลี่ยมท่านั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮนด์เอยตำแหน่งเบาะแล้วก็พักเท้าเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมท่านั่งที่ส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยมันพอดีนะมันมีความเป็นสปอร์ตเรปลิก้าตรงที่ว่าโอเคแฮนด์มันจับใต้โช๊คแล้วความสูงของตัวแฮนด์เมื่อเทียบกับด้านหน้าเบาะเนี่ยก็ไม่ได้เตี้ยแต่ก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยมันเลยให้ฟิลสปอร์ตอยู่นะครับความกว้างเนี่ยก็ทำให้เราสามารถมุดการจราจรในเมืองต่างๆได้ง่ายนะครับผมใช้รถคันนี้มา3ปีเนี่ยผมมองตรงว่าผมไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเหนื่อยล้าเลยนะครับถ้าจะมีเนี่ยมีแค่อย่างเดียวอ้วนนะครับเลยทำให้อาจจะมีอาการแบบปวดช่วงสะโพกนิดนึงแต่ถ้าผมฟิตหุ่นดีๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วใช้งานในเมืองเนี่ยก็สามารถมุดรถต่างๆได้ง่ายมากนะครับคืออีกอย่างนึงที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยสามารถมุดได้ง่ายก็คือรถเนี่ยแม้ว่าถ้าดูจากข้างหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรถมันก็เป็นรถสปอร์ตคันนึงที่แบบไซส์น่าจะไม่หนีกับพวก500แต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆตัวกระจกมองข้างออกมาเนี่ยสามารถพับหลบเพื่อมุดได้นะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้แล้วน้ำหนักตัวรถเนี่ยก็ต่อให้รวมของเหลวแบบน้ำมันเต็มถังเลยนะก็หนักแค่168กิโลกรัมเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีทักษะอยู่ประมาณนึงคุณไปฝึกการทรงตัวก็ได้อย่างผมเนี่ยฝึกสโลบาลานซ์นะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะฝึกสโลบาลานซ์ที่แบบฝึกทรงตัวช้าเนี่ยฝึกไปทำไมก็ฝึกเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถควบคุมรถที่มันหนักกว่ารถปกติทั่วไปได้นะครับแต่คันนี้ก็ไม่ได้หนักมากดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้งานในเมืองจริงหรือแม้กระทั่งตอนที่เอาไปออกทริปตอนนี้เนี่ยนะครับที่เห็นว่ามันมีรถติดเยอะๆเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่เขากำลังจะหยุดยาวกันนะรถก็เลยค่อนข้างติดนิดนึงผมก็สามารถมุดไปได้ง่ายเลยนะครับคือรถมันขี่ง่ายมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่ผมชอบนะแล้วก็พักเท้าอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกพักเท้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้จริงนะมันแค่อยู่ในแบบที่รถสปอร์ตไว้ออนรถทั่วไปควรจะเป็นนะครับจุดที่หน้าติงเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าสำหรับรถเดิมนะจะมีอยู่แค่เรื่องเดียวคือท่อไอเสียที่มันจะดันส้นเท้าสักหน่อยแต่รถผมเนี่ยมีการเปลี่ยนท่อไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยให้ดูทีละกันว่าเปลี่ยนท่ออะไรยังไงนะทีนี้
หลังจากที่เราผ่านช่วงรถติดซึ่งมันก็ต้องใช้เรื่องของความคล่องตัวของรถไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะขี่รถจากพหลโยธินเข้าสู่เส้นที่ผ่านแล้วก็ดิ่งเข้าไปเรื่อยๆผ่านช่วงปทุมนะครับไปต่อที่สระบุรีซึ่งช่วงนี้เนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าสำหรับนักเดินทางทั้งหลายแหล่งมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เพราะมันเป็นทางตรงยาวๆนะแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมน่าจะพอบอกได้เกี่ยวกับรถคันนี้ก็คืออาจจะต้องบอกนี้หน่อยว่าเราจะพูดถึงเรื่องช่วงล่างแต่ว่าถ้าคุณสังเกตเนี่ยคุณจะเห็นว่ารถผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงล่างเดิมเพราะว่าจริงอยู่ว่ารถคันนี้เนี่ยผมซื้อมาเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นหลักแต่มันก็มีอีกอารมณ์หนึ่งที่มันคือสปอร์ตเรปิก้าเนาะเราก็อยากจะเอามันไปลงสนามบ้างก็เลยแบบตัดสินใจ เปลี่ยนโชคด้วยละกันนะครับซึ่งเปลี่ยนโชคเนี่ยทั้งชุดหน้าชุดหลังเลยนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆอีกสาเหตุนึงที่ผมเลือกเปลี่ยนก็เพราะว่าเราอยากจะให้มันช่วยซัพพอร์ตคนซ้อนในเวลานั้นด้วยจริงๆเนี่ยไอตัวโชคเดิมของ CBR 200 R เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวปี2022กับตัว2023เนี่ยมันต่างกันแค่นิดเดียวมันต่างกันแค่ตัวโชคหน้าที่ตัว2023เนี่ยหรือว่าตัวล่าสุดนะมันได้ตัวโชคอัพที่เป็น Chevrolet Function Fork Big Piston ก็คือลูกสูบใหญ่กว่าความหนึบหรือว่าความหนืดในการยืดยุบของตัวใหม่เลยจะดีกว่าตัวเก่านิดนึงแต่สำหรับตัวเก่าที่ผมใช้เนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าดีแล้วนะรถ CBR 250เนี่ยมันมีจุดเด่นอีกเรื่องนึงครับไม่ใช่แค่เรื่องความเบาความคล่องตัวเท่านั้นนะสิ่งนึงที่สำคัญที่มันทำให้เบาและคล่องตัวก็คือเรื่องช่วงล่างนี่แหละนะครับการจัดจิโอเมตรีของตัวรถเนี่ยเป็นรถที่มีระยะห่างล้อที่ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องของการเซตอัพช่วงล่างเนี่ยมันทำให้เราแบบเหมือนเขาตั้งใจเซตมาเพื่อให้มันจิกโค้งเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะพลิกเลี้ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันเลยทำได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่รถเนี่ยมันน้ำหนักเบาดังนั้นเนี่ยช่วงล่างเลยไม่จำเป็นต้องเซตให้มันแข็งมากเพื่อให้มันสามารถเข้าโค้งได้เร็วนั่นจึงหมายความว่าจริงๆแล้วโชคของตัว CBR 200เนี่ยก็เป็นช่วงล่างที่มีความนุ่มอยู่ประมาณนึงนะครับแต่นั่นแหละถึงสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นรถที่เซตมาเพื่ การใช้งานทั่วไปเนาะแต่ผมไม่ได้แบบเน้นการใช้งานทั่วไปเพียงเดียวมีคนซ้อนโดยหลักด้วยแล้วก็จะเอาไปลงสนามด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนโชคแค่นั้นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็พ้นช่วง เลี่ยงเมืองสระบุรีสักทีเรากำลังจะเข้าสู่เส้นตัวลพบุรีต่อครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยหลายคนอาจจะใช้เดินทางเพื่อไปจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลาในคลิปเนี่ยอาจจะดูเร็วสักนิดนึงเพราะว่าเราพยายามตัดเป็นช่วงๆแต่ตอนที่ขี่จริงเนี่ยผมใช้เวลาเดินทางเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้ทำไมเนี่ยเหรอเพราะว่าความเร็วที่ผมใช้ในการเดินทางเนี่ยอยู่แค่ประมาณ110ไม่เกิน120จะได้ซ้ำนะครับพยายามคอนโทรลให้มันประมาณนี้เพื่อที่ว่าโอเคเราอยากขี่ชิลๆมากกว่าซึ่งจริงๆเนี่ยการจะขี่ชิลรถคันนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายนะเพราะว่าโอเคไม่ใช่แค่ท่านั่งที่ส่วนตัวผมมองว่าโอเคมันนั่งได้สบายแล้วก็เหมาะกับคนไซส์เอเชียสบายในที่นี้ย้ำอีกทีนะว่าสบายในแบบของรถสปอร์ตนะแต่อีกอย่างนึงที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันสามารถขี่ได้ชิลมากขึ้นก็คือเรื่องของเครื่องยนต์คือไอตัวเครื่องยนต์ของตัว CBR 250R เนี่ยจริงอยู่ว่าช่วงเวลาหนึ่งมันถือว่าเป็น King of 250นะครับทุกวันนี้ก็อาจจะยังนับว่าเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าผลงานในการแข่งขันตัวเอเชียรถเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหัวแถวอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในฐานะที่เป็นรถ 250cc แต่สามารถเรียกแรงม้าได้ถึง 41PS นะครับของผมนะตัวที่เป็นตัว 222จากแรงม้าเท่านี้ก็จะเยอะกว่าตัวญี่ปุ่นขึ้นมาอีก2แรงม้าแต่ถ้าเป็นตัวปีล่าสุดเลยนะครับที่เป็นตัว223เนี่ยแรงม้าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น 42PS ซึ่งคุณเข้าใจไหมว่ามันเป็นแรงม้าที่แบบถือว่าเยอะนะสำหรับเครื่องยนต์ 250cc นี่ถือว่าเยอะมากแล้วแบบสามารถชนกับรถมอเตอร์ไซค์ในคลาส 300cc ได้เลยส่วนแรงบิดของตัวรถรุ่นผมนะปี2022กับตัวปี2023จริงๆเนี่ยมันเท่ากันนะครับอยู่ที่25นิวตันเมตรแต่ว่าช่วงรอบของตัวใหม่เนี่ยอาจจะมาเร็วกว่าประมาณ500รอบต่อนาทีทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของความสะดวกสบายคือรถคันนี้ครับเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานร่วมกับชุดคันเร่งไฟฟ้าดังนั้นสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือในเรื่องของ Riding Mode ที่คุณสามารถปรับได้ทั้งหมด3แบบซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Sport Plus ที่เป็นโหมดแรงสุดคันเร่งแรงสุดเครื่องยนต์ตอบสนองต่อคันเร่งเร็วที่สุดก็อาจจะพุ่งๆสักประมาณหนึ่งเลยทีเดียวต่อมาคือโหมด Sport ซึ่งจริงๆเนี่ยจะเป็นโหมดมาตรฐานนะครับก็จะเป็นเหมือนกับค่ากลางนะครับก็จะให้อัตราเร่งที่ดีประมาณนึงแต่อาจจะไม่พุ่งเท่ากับ Sport Plus ก็ถือว่าเป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับใครที่โอเคอยากสัมผัสถึงอารมณ์ของรถคันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผมนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยจะเป็นโหมดที่ผมใช้งานตอนขี่
ตอนที่มีคนซ้อนเนี่ยผมต้องปรับไปเป็นโหมดคอมฟอร์ตครับเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยมันกระตุกกระชากน้อยลงจริงๆมันก็ไม่ได้กระชากขนาดหรอกเพราะมันเป็น2สูบเรียงรอบจักรหน่อยแต่ว่าเราต้องการให้มันมีความนุ่มนวลมากที่สุดเพื่อที่ว่าคนซ้อนเนี่ยเขาจะได้ไม่ตกใจไม่เหวอไปกับอัตราเร่งของรถนะผมจะเซตเป็นโหมดคอมฟอร์ททุกครั้งที่มีคนซ้อนหรือแม้กระทั่งในคลิปนี้ครับก็ที่บอกว่าเราต้องการให้คลิปเนี่ยมันออกมาชิวๆนะครับผมก็เลยเซตเป็นโหมดคอมฟอร์ทแล้วก็ขี่ไปเรื่อยคอนโทรลก็เร่งไปเรื่อยปล่อยมันไหลๆไปอ้อผมลืมบอกอย่างนึงว่าในโหมดคอมฟอร์ทเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การรีทาร์ดคันเร่งให้เครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองช้าลงเท่านั้นนะแต่มันจะมีการตอนแรงม้าเครื่องยนต์ให้น้อยกว่าโหมดสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพลัสอีกประมาณ 2-3 แรงม้าด้วยกันนั่นจึงทำให้มันเป็น riding mode ที่เหมาะสำหรับการใช้งานชิวๆมากเป็นพิเศษแล้วอีกอย่างนึงนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันฝนตกซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้กะว่าฝนมันจะตกอะเนาะแต่บังเอิญว่ามันตกไปแล้วเราก็เลยโอเคก็ต้องใช้โหมดคอมฟอร์ตต่อไปเพราะว่าด้วยแรงม้าที่ถูกตอนลงไปในโหมดนี้เลยทำให้มันเหมาะสำหรับการขี่บนทางฝนมากกว่าว่าง่ายก็คือมันเหมือนกับเป็นโหมดเรนนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครกลัวว่าเฮ้ยเราขี่250แต่แรงม้าเยอะแบบเนี้ยมันจะอันตรายไหมน้ำหนักก็เบาอีกมันจะปลิวไหมนู่นนี่นั่นเอาจริงนะรถเนี่ยบาลานซ์เดิมเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งแล้วพอเราปรับโหมดคันเร่งเป็นโหมดคอมฟอร์ตการขี่บนทางฝนหรือว่าทางลื่นแบบเนี้ยถือว่าหายห่วงเลยแต่ถ้ามีคนซ้อนผมเองก็ต้องยอมเหมือนกันนะครับที่จะไม่ให้เขาเสี่ยงไปด้วยนะเราจะไม่มาทำคลิปพระเอกแบบว่าขี่รถพาดขึ้นมาแล้วดึงนางมากอดไว้เราจะไม่ทำแบบนั้นนะครับดังนั้นถ้าขี่ฝ่าฝนมีคนซ้อนผมเลยจะเลี่ยงที่จะไม่เอาเขาขึ้นมาด้วยจะดีกว่าแล้วอีกอย่างคือมันทำไม่ได้แล้วนะครับแย่จังโอเคมันทำไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่สะดวกมาแล้วจริงๆอีกอย่างนึงที่ผมจะลืมไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของระบบส่งกำลังคือตัว SP เนี่ยหลายคนที่สนใจรุ่นนี้เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาพร้อมกับฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของตัวรถเลยนั่นก็คือตัวระบบฟรีคลิปเตอร์แบบอัพดาวน์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรถมอเตอร์ไซค์คลาส 250cc แล้วถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่เคยมีมาก่อนด้วยในรถราคาประมาณ 250,000 บาทซึ่งไอของชิ้นนี้นะครับถ้าว่ากันตามโจทย์ในการใช้งานแบบสนามก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันทำให้เวลาต่อรอบของเราเนี่ยแต่ละครั้งเวลาที่เราจะต้องตบเกียร์ลงเพื่อเข้าโค้งหรือต่อเกียร์ออกจากโค้งเราก็จะสามารถลดเกียร์หรือว่าต่อเกียร์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งในส่วนของการใช้งานทั่วไปผมก็จะแยกแบบนี้นะครับว่าในวันที่ผมมีคนซ้อนส่วนตัวผมจะเลือกที่จะไม่ใช้ชิปเตอร์เพราะว่าการคอนโทรลคลัชของตัวเองเนี่ยผมมองว่าผมสามารถคอนโทรลแล้วต่อเกียร์ได้นุ่มนวลกว่าส่วนหนึ่งอาจจะด้วยโหลดที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเขาตัวหนักนะจริงๆเขาตัวเบาแต่ว่านั่นแหละเราต้องการความนุ่มนวลสูงสุดเราเลยเลือกที่จะคอนโทรลคลัชด้วยตัวเองจะดีกว่าแต่ถ้าผมขี่คนเดียวแล้วแบบวันนั้นอยากจะชิลๆหรือว่าขี้เกียจอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ชิปเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งชิปเตอร์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่บางอย่างถ้าให้แนะนำคร่าวๆก็คืออย่าเตะเกียร์ก่อนช่วงประมาณ 5,000 รอบต่อนาทีนะครับหรือถ้าจะต่อเกียร์ด้วยชิปเตอร์เนี่ยก็ต่อในจังหวะที่มันมีอัตราเร่งจะดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อควรรู้สำหรับขาขึ้นนะแต่ว่าขาลงเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้ขี่แบบช้ามากๆสักต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับคุณสามารถตบเกียร์ลงตึ้งตึ้งตึ้งจากเกียร์6ได้เลยแล้วมันสมูทจริงๆนะซึ่งโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยที่ได้เคยจับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วหลากหลายรุ่นผมยอมรับว่าตัวระบบชิปเตอร์ของ250ระดับเนี่ยเป็นระบบชิปเตอร์ที่นุ่มนวลที่สุดแล้วสำหรับรถมอเตอร์ไซค์คลาสไม่เกิน600ซีซีแม้แต่คู่แข่งที่เป็น250ซีซี4สูบเรียงเนี่ยผมว่ายังไม่สมูทเท่าคันนี้เลยอันนี้พูดจริงๆใครไม่เชื่อก็มาลองดูก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ค่อนข้างจะมีผลในเรื่องของการใช้งานด้วยนั่นก็คือเรื่องสลิปเปอร์คลัชที่ใส่มาให้ด้วยนะในตัวรถตั้งแต่ตัวผมและตัวล่าสุดก็แน่นอนว่าต้องมีเหมือนกันซึ่งข้อดีของมันเนี่ยไม่ได้จะมีประโยชน์แค่ในตอนที่เราเชนเกียร์ลงรัวๆแล้วล้อจะล็อกยากขึ้นแต่มันยังทำให้ความตึงหรือว่าความหนักของก้านคลัชเนี่ยน้อยลงด้วยดังนั้นเวลาที่ใช้งานในเมืองที่ผมบอกว่าผมต้องคอนโทรลคลัชด้วยตัวเองเนี่ยในการมีสลิปเปอร์คลัชเนี่ยมันเลยช่วยผ่อนภาระตรงนี้ไปได้เยอะพอสมควรเลยคือขี่ในเมืองเนี่ยไม่เคยเลยที่แบบจะมีอาการปวดนิ้วซ้ายเว้นแต่ว่าวันนั้นผมอาจจะไปเล่นกีฬาอะไรสักอย่างมาแต่พอพูดถึงขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เราน่าจะขี่รถมาเกินครึ่งหนึ่งของระยะทางแล้วก็ตีว่าราวๆประมาณ100กิโลได้นะครับระยะทางทั้งหมดที่เราต้องใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพที่ผมบอกไปเมื่อกี้ประมาณ150กิโลตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ100กิโลเมตรเลยประมาณ50กิโลสุดท้ายถึงจะถึงปลายทางที่เราจะไปแล้วถ้าเกิดมีใครถามว่ามันกินน้ำมันไหมก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะเพราะว่า
ถ้าขี่ในเมืองเนี่ยจริงๆอัตราเส้นเปลืองโดยเฉลี่ยของรถคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราว 26-27 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วถ้าขี่นอกเมืองแบบเดินทางไกลๆอย่างเช่นในทริปนี้นะครับเท่าที่คุณเห็นเนี่ยความเร็วที่ใช้เดินทางโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90-110อะไรแบบเนี้ยนะครับอัตราเส้นเปลืองหน้าเรือนใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 33-34 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งโดยประสบการณ์ของผมเนี่ยที่ใช้รถคันนี้มา3ปีก็ต้องบอกตามตรงว่าการวัดอัตราเส้นเปลืองของตัวรถบนหน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงพอสมควรหรือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าตลอดทริปที่คุณวิ่งไปเนี่ยใช้น้ำมันไปเท่าไหร่จริงๆที่หน้าจอมันก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้คุณวิ่งไป100กิโลแล้วมันใช้น้ำมันไปกี่ลิตรมันบอกละเอียดขั้นนั้นเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางของเรานะครับจริงๆผมเชื่อว่าบางคนที่สังเกตรถของผมมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยน่าจะแบบเอกใจบ้างแหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้250อยู่แล้วนะคุณก็น่าจะเอ๊ะผมบอกว่ารถผมเนี่ยเป็นรถปี2022แต่ทำไมหน้าตาช่วงคอนโซลหน้ามันถึงดูแปลกๆคืออย่างนี้ครับรถผมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแฟริ่งรอบคันมาใหม่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแฟริ่งของตัวล่าสุดแล้วไปที่เรียบร้อยโดยสาเหตุเนี่ยเอาจริงก็ง่ายๆก็คือเกิดอุบัติเหตุมานั่นแหละนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปล้มไปชนที่ไหนมานะผมแค่จอดเฉยๆแล้วโดนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาถอยรถมาชนเราจอดอยู่ดีๆแล้วก็ถอยมาชนซะงั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายก็เอาเป็นว่ารถได้รับความเสียหายนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะอ่ะในไฟริ่งเดิมมันก็พังไปแล้วเนาะก็ไม่ได้พังหนักหรอกแต่มันมีรอยไงเราก็เลยอ่ะเปลี่ยนไฟริ่งเป็นตัวใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าถ้าคุณยังจำกันได้ถ้าคุณเคยดูคลิปรีวิว CBR 250หรือว่า SP 223ที่แก่งกระจานตอนเปิดตัวไปเนี่ยผมก็บอกไว้นะครับว่านอกจากหน้าตาที่เปลี่ยนไปแล้วมันดูหล่อขึ้นมันดูใหญ่โตมากขึ้นเนี่ยความใหญ่โตของมันเนี่ยทำให้มันสามารถแหวกลมออกจากตัวผู้ขี่ได้ดีกว่าเดิมซึ่งด้วยความที่ผมเป็นคนตัวหนาอยู่แล้วนะครับการได้แฟริ่งแบบเนี้ยมันก็ดีต่อตัวเรามากกว่านั่นเองก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมันทุกชิ้นเลยนะครับชิ้นเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็จะมีแค่บังโครนหน้าเท่านั้นเพราะว่ามันยังใช้ได้นะแล้วก็อย่างที่2คือมันค่อนข้างแพงคืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หรือว่าคนที่อยากได้ CBR 250เนี่ยควรรู้เลยก็คือเรื่องของอะไรที่ค่อนข้างแพงเอาเรื่องเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเอาง่ายคือมันเป็นรถอิมพอร์ตดังนั้นเนี่ยราคาชิ้นส่วนพวกแฟริ่งหรือว่าส่วนโค้งพวกเนี้ยราคาจะค่อนข้างแพงเอาเรื่องนะครับมีไม่กี่ชิ้นที่ผมรู้สึกว่ามันถูกก็คือไอ้พวกชิ้นที่เป็นพลาสติกดำซับในพวกเนี้ยชิ้นไม่กี่ร้อยไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นที่เป็นชิ้นสีเมื่อไหร่นะ4,000 3,000 ถูกสุดที่ผมเห็นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือชิ้นครอบถังที่ชิ้นละ 2,000 ครอบถังแค่นี้ 2,000 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นแฟริ่งข้างเนี่ยชิ้นละ 10,000 ชิ้นแฟริ่งหน้าที่เป็นตัวปิดหน้าผากตรงเนี้ยก็ 4,000 เหมือนกันแล้วชิ้นแฟริ่งข้างซ้ายขวาหรือแม้กระทั่งอกล่างเนี่ยก็ชิ้นละประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เช่นกันดังนั้นราคาเท่านี้อีก 30% นะมันเท่ากับการเบิกแฟริ่งใหม่ของ CR 600 WR เลยนะผมเลยนิยามไว้คำหนึ่งว่าการขี่250 WR เหมือนกับซ้อมขี่ CBR 600 WR เลยโดยเฉพาะในตอนที่มันเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมาเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่อยากซื้อนะครับทำประกันชั้น1ไปเถอะนะครับอย่างน้อยชั้น2ก็ยังดีเพื่อที่ว่าเซฟค่าใช้จ่ายคุณในกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนอกจากการเปลี่ยนแฟริ่งจริงๆรถผมเนี่ยก็มีการปรับแต่งอย่างอื่นด้วยเนาะก็นอกจากโช๊คที่บอกไปเมื่อกี้นะครับจริงๆเนี่ยมีการเปลี่ยนพวกส่วนควบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ไส้กรองปากแต่เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ท่อก็เปลี่ยนเป็นโพซิสเต็มเรียบร้อยนะครับปลายเนี่ยก็เป็นปลาย22นิ้วนะครับก็คือรถคันนี้มันเป็นรถรอบเนาะเพราะฉะนั้นใช้ปลายยาวไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนไอ้เรื่องของการเปลี่ยนส่วนโค้งพวกนี้จริงๆก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการรับประกันด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยท่อเนี่ยผมเปลี่ยนตั้งแต่กิโลเมตรแรกเลยนะรถเนี่ยยังไม่ทันได้วิ่งด้วยซ้ำรถส่งมาถึงปุ๊บผมจัดการเปลี่ยนท่อก่อนเป็นอย่างแรกเปลี่ยนเองด้วยทุกวันนี้รถก็ยังปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร 30,000 กว่าโลที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเช็คศูนย์เช็คระยะเนี่ยตามรอบปกติไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือต้องบอกอย่างนี้นะว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองปากแต่แล้วก็ตามแต่ผมยังไม่ได้ไปจูนนะเพราะว่าผมอยากจะรอให้มันหมดระยะรับประกันก่อนเผื่อจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้เกิดนะครับไม่มีก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ย้ำอีกทีว่าผมเป็นคนที่ใช้รถโหดมากนะครับวิ่งทริปแบบทริปรันอินเนี่ยก็ไปรันอินถึงเชียงใหม่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีไปลงสนามด้วยใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยใช้งานหนักมากนะครับก็คือมีคนซ้อนอีกต่างหากมีคนซ้อนเกือบตลอดเลยว่าหลังจากนี้จะไม่มีแล้วนะแต่เอาเป็นว่ามันถือว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างจะหนักสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตไบค์คันหนึ่งซึ่งก็ย้ำอีกทีไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไหนๆเราก็มีคนซ้อนนะครับจริงๆก็เคยมีนะครับ
ผมก็เลยจะขอรีวิวในมุมของคนซ้อนสักหน่อยละกันนะครับเท่าที่ผมเคยถามเข้ามาเนาะแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวผมมองว่า CBR 20 R เนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ไม่ได้กะว่าผมจะมีคนซ้อนหรอกนะแต่ว่าผมว่าจังหวะนั้นมันมีจังหวะให้เราได้เจอกันพอดีครับเราก็เลยก็ใช้งานมามีคนซ้อนมาแล้วตั้งแต่ซึ่งสิ่งแรกที่ผมจำได้ดีเลยนะในวันแรกที่นางซ้อนนะครับนางบอกว่าทำไมรถมันสูงจังเพราะคุณก็อย่างที่เห็นครับเบาะนั่งคนซ้อนของ CBR 20 R เนี่ยมันค่อนข้างจะเชิดสูงจากตัวเบาะผู้ขี่ไปอีกสเต็ปนึงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของรถโซ่ไบค์อยู่แล้วนะมันเลยทำให้มุมมองของผู้ซ้อนเวลาที่เขาซ้อนขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันสูงพอสมควรแล้วนั่นอาจจะทำให้เขาหวาดเสียวกับการขี่ของผู้ขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผมย้ำอีกทีตอนที่ผมมีคนซ้อนนะผมแทบไม่เคยขี่รถเร็วเกินกำหนดเลยผมนับครั้งได้เลยน่าจะไม่เกิน3รอบซึ่ง3รอบที่ว่านั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่โอเคนางอาจจะรีบนะครับแล้วก็มีธุระที่เราต้องรีบทำเป็นการด่วนเราเลยต้องขี่เร็วสักนิดนึงแต่นอกนั้นเนี่ยผมขี่แค่80-100ไม่เกินที่สามารถได้เลยผมพูดแบบจริงๆแล้วนอกจากเบาะที่สูงเนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างนะครับก็ถัดมาก็คือตัวเบาะอีกเหมือนเดิมนั่นแหละที่ตัวเบาะของ CBR 250เนี่ยเบาะคนซ้อนนะมันค่อนข้างจะเชิดด้านท้ายสักนิดนึงทำให้ตัวผู้ซ้อนเนี่ยอาจจะไหลเข้ามาหาเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาที่นั่งครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นรถสปอร์ตแต่ผมก็แปลกใจดีที่คนซ้อนเขาหลับได้ง่ายมากนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดโหมดสปอร์ตด้วยมั้งมันก็เลยขี่ชิวๆคนซ้อนเนี่ยก็เลยมีหลายครั้งนะครับที่นางอาจจะเพลียด้วยแหละมั้งนางก็เลยหลับบนหลังรถเราเลยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะนะครับแต่บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะคนซ้อนเขาก็ซ้อนของเขาอยู่บางทีถ้าเขาง่วงๆบ้างก็ต้องระวังสักนิดนึงซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นรถสปอร์ต9ใบเสียงท่อก็ไม่ได้เบาๆด้วยแต่นางก็ยังหลับได้อันนี้ผมว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วแม้มันจะเป็นรถสปอร์ตแต่คนซ้อนก็ยังหลับได้แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการขี่ของคุณด้วยว่าคุณสมบูรณ์ไหมซึ่งถ้าให้แนะนำก็ขี่เป็นโหมดคอมฟอร์ตไปแล้วกันแล้วข้อสุดท้ายที่ผมสังเกตได้แล้วกันนะครับก็คือตัวพักเท้าคนซ้อนฝั่งที่เป็นฝั่งท่อเสียก็คือฝั่งขวาเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมีแป้นอยู่อันหนึ่งที่เหมือนกับว่าให้เหยียบให้ผู้ซ้อนเนี่ยเหยียบเอาไว้เพื่อที่ว่าอย่างน้อยอาจจะได้กันตกไม่ให้แบบส้นเท้าเขาเนี่ยไปโดนท่อถ้าคุณดูดีๆนะไอ้แป้นตัวเนี้ยมันจะแอบสูงกว่าตัวพักเท้านิดนึงมันจึงทำให้ผู้ซ้อนเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยขาขวาได้ง่ายนะครับซึ่งคนซ้อนผมเนี่ยเขาเมื่อยตรงนี้บ่อยเมื่อยแทบทุกครั้งเลยนะครับก็เลยอาจจะต้องปรับตัวสักนึงเวลาขี่ในเมืองเนี่ยอาจจะสักประมาณ20นาทีเขาก็จะเริ่มแบบต้องขยับตัวบ้างแล้วเพื่อที่ว่าจะต้องยกขาขวาขึ้นซึ่งผมก็จะถามนางตลอดนะว่าเมื่อยไหมก็นางบอกว่าเมื่อยนะครับแต่ไม่ได้เมื่อยเพราะแบบหลังขดหลังแข็งอะไรไม่ได้เมื่อยเพราะว่าเขาต้องนั่งหมอบอะไรนะเมื่อยเพราะว่าพักเท้าขวาแค่นี้เลยนะครับส่วนเรื่องของความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับถามว่ามีผลต่อการใช้งานไหมเอางี้ดีกว่าถ้าส่วนตัวผมนะความร้อนของเครื่องยนต์ตัว CBR 20 R เนี่ยมันไม่ได้ร้อนเลยนะครับเวลาที่ขี่ในเมืองเนี่ยส่วนตัวผมถือว่าชิวๆมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยขี่ตัวพันขี่พวกที่เป็นแบบตัวใหญ่มาแล้วเราเลยเฉยๆกับความร้อนนี้และที่จะบอกก็คือมันไม่ได้แบบคนซ้อนอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกถึงตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคพูดถึงคนซ้อนมาตั้งนานนะครับในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เป็นเป้าหมายปลายทางที่เราอยากจะมาผมก็ยอมรับกันตามตรงนะว่าจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าจุดที่หลายคนชอบไปเช็คอินกันเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่จุดที่ผมเลือกจอดแต่ส่วนหนึ่งผมก็มองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแหละไอ้ลานหญ้าโล่งๆเนี่ยมันเลยแทบไม่มีเพราะว่าน้ำมันขึ้นแล้วทีเนี้ยไอ้ตอนที่ผมไปจอดเนี่ยกางขาตั้งปั๊บฝูงแพะเริ่มเดินมาแล้วคนก็เริ่มมาแล้วทีเนี้ยมันเลยเห็นเป็นบรรยากาศที่โอเคผมเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงอยากมาที่นี่เพราะว่ามันเป็นเหมือนคือหมู่บ้านเขาอะตัวชุมชนที่อยู่ตรงนั้นเสียงไม่ค่อยดังมันเป็นโซนที่เงียบมากแล้วเวลาคุณมองไปคุณจะเห็นภูเขาเห็นผิวน้ำที่มันกว้างไกลแล้วมีลมเอื่อยๆมาสิ่งที่น่าเสียดายอย่างเดียวก็คือแดดแม้ว่าวันที่ผมไปเนี่ยเมฆมันจะคึมๆนิดนึงแต่แดดมันก็ยังคงมีอยู่ซึ่งตอน4โมงเย็นเนี่ยผมก็ยอมแล้วนะว่าแดดมันยังแรงอยู่ถ้าคุณมาถึงสักประมาณ5โมงเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่กำลังชิวๆพอดีแล้วตอนนั้นเนี่ยผมแกะมันเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ภาพของน้องแกะนะครับไม่ใช่น้องแกะหรอกเผื่อไอ้ตัวแกะที่อยู่กับรถผมตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแกะจ่าฝูงเลยได้ซ้ำมั้งน่าจะเป็นแกะตัวผู้ที่ตัวใหญ่ที่สุดแหละเขาก็มานั่งแล้วก็ผมยังคิดอยู่เลยว่าเขาจะมาเป็นพิธีกรให้เราไหม
แต่ว่าก็เป็นอีกบรรยากาศนึงที่ดูน่ารักน่ารักดีนะครับสิ่งที่ผมเสียดายจริงๆเนี่ยก็คงมีแค่ว่าโอเคในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เราอยากจะถ่ายรูปแล้วอยากจะอิ่มเอมกับบรรยากาศแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีคนเข้าใจแหละว่าพอเรามาถึงจุดเนี้ยเราก็จะเริ่มจินตนาการหรือคิดอะไรบางอย่างที่ประมาณว่าเออมันคงจะดีเนาะถ้าคนที่เราอยากให้มาด้วยเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถทำมันได้แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ผมเลิกคิดแบบนี้ไปสิ่งหนึ่งที่นักเดินทางสายโซโล่หลายคนมักเป็นกันก็คงจะเป็นความคิดที่ว่าเราอยากจะเก็บบรรยากาศแต่ละครั้งในการเดินทางไปบอกเล่าให้ใครสักคนฟังซึ่งผมก็ยังคงมีความคิดเหมือนอยู่นะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถกลับไปเล่าให้ใครคนนั้นได้ฟังอีกแล้วก็ถือว่าการมาครั้งนี้นะครับจริงๆส่วนตัวผมก็โอเคแหละนะครับคือไว้รอบหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองไปหาโลเคชั่นที่มันสวยๆกว่านี้อีกทีของที่นี่นะผมยังอยากมาที่นี่อยู่แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าโอเคบรรยากาศข้างหน้าเป็นยังไงก็ไว้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังทีละกันส่วนข้อมูลกับ CBR 220หรือว่า SP ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้ถ้าผมมีโอกาสได้ขี่รถไปเที่ยวที่ไหนอีกผมจะเก็บบรรยากาศเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแทนคนที่ผมไม่สามารถเล่าให้ฟังได้แล้วก็แล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปร้องไห้ก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ